คือว่าลาดมันรุดนะครับพี่น้องผมสงสัยว่าสปริงด้านในมันที่หักหรือว่ามันที่ขาดนะครับเนี่ยเบิ่งที่ล่ะย้อนเตซีอยู่นี่เดี๋ยวผมสิถอดเบิ่งครับฟ้าครอบชุดสตาร์ทตัวนี้นี่บ่แม่นของมันนี่พี่น้องตัวของมันนั้นผมถอดเอาไปใส่อีกตัวนึงแล้วเอาตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ครับ เดี๋ยวผมสิถอดเอาเบิ่งก่อนครับว่ามันเป็นอีหยังครับผมสิใส่หกเหลี่ยมนี่ครับใส่กุญแจหกเหลี่ยมถอดลองมาเบิ่งครับครับตัวสุดท้ายครับถอนนะเบิ่งชุดไอ้ชุดสตาร์ตัวนี้มันเขาเอิ้นว่าชุดสตาร์ตไอ้แบบ2ชั้นนะครับพี่น้อง2ชั้นหรือว่าที่เอื้อนอีกแบบนึงก็คือว่าชุดสตาร์ทเบานะพี่น้องแบบว่ามันสิดึงง่ายนะ2ชั้นครับที่สังเกตว่ามันสิมีสปริงอยู่2ชั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวผมสิถอดเบิ่งชั้นบนนี่สิมีสปริงอีกชุดนึงครับชุดไอ้ชุดล่างสปริงนะครับชุดล่างสิมีอีกชุดนึงครับเดี๋ยวผมสิถอดเบิ่งครับนะครับเดี๋ยวว่างกับดินเลยดีกว่ามันดิขันไงเดี๋ยวผมดิโดยที่ผมดิใส่ไข่ควงหัวแฉกครับขันมันที่มีน็อตตัวนึงอยู่ตัวนี้นะพี่น้องใส่หัวเครื่องไข่ควงหัวแฉกขันออกโอ้ตึ๊บออกแล้วนะครับหมุนออกมาเลยถอดเบิ่งกันครับว่าข้างในมันเป็นยังไงเป็นเพราะหยังมันถึงดึงละมื่นลอยๆนะนะครับที่นี่เขาก็ดึงมาได้ครับพี่น้องมันที่มีแหวนห้องอีกตัวนึงครับเดี๋ยวเอาแหวนนะขอแหวนเถอะมีก่อนครับดึงมาเลยตอนนี้เขาดึงเขาต้องค่อยๆดึงนะพี่น้องเดี๋ยวบอสันพวกล้านในสปริงนะลางมันจะดีดโตมากนะพี่น้องเขาต้องค่อยๆดึงมากก่อนค่อยดึงหน่อยค่อยๆเอามือกดนะครับมันสิอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวผมว่างกับดินก่อนนี่ที่มีชุดสปริงอยู่ด้านล่างนี่ครับออกมาแล้วนี่เห็นว่านี่ผมสิดึงมานี่เป็นที่ได้ครับรูปร่างหน้าตามันนี่เห็นว่าจอดปลูกมาเลยว่ะครับต้นแซวซาเลยบัดนี้โอ้นี่พี่น้องสปริงตัวนี้มันหักครับนี่สปริงตัวนี้มันหักนี่เห็นป่ะนี่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 ครับนี่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 ครับตัวนี้เป็นชุดลั่นสปริงไอ้สันบนครับสันบนมันหักส่วนตัวนี้เป็นสันล่างครับเป็นชุดสปริงสันล่างครับพี่น้องคลิปนี้ผมสีมาเนื้อหาสาระที่อยู่ตรงนี้ครับพี่น้องส่วนชุดนี้จะไปสนใจครับเอาเองสีก่อนคือว่าผมสีแนะนำกรณีที่สมมติว่าเขาดึงออกสปริงตัวนี้มันลดนะผมสีไม่แนะนำวิธีการเอาตัวสปริงตัวแผ่นตัวนี้ใส่นะตัวอันสปริงลวดตัวนี้ใส่วันที่นี่ผมนี่สมมติว่าผมเฮ็ดแบบว่าสมมติว่ามันโดดนะพี่น้องผมสิงัดออกก่อนผมสิงัดมันโดดนะครับเพราะว่าผมสิสาธิตวิธีการใส่ให้เบิ่งนะผมสิดึงออกมาระวังมันติดตาได้นะครับนี่นะพี่น้องนี่ในกรณีที่มันโดดมาแบบนี้นะครับนี่นี่สิครับวันที่นี่เขาดีใส่เขาดีจะไหนเขาดีใส่ได้พวกน้องคนนี่ คุ้มใส่อยู่เป็นมือเป็นเครื่องมือกับเขาไว้พี่น้องให้เขาถอดชุดตัวนี้ออกมาก่อนครับนี่ผมดีเคาะมันจะเป็นไอ้มันเป็นถ้วยนะพี่น้องถ้วยแผ่นเล็กตัวนี้ถอดออกมาเคาะออกก็ออกแล้วครับนี่เห็นป่ะนี่ครับ
มันอยู่จังซี่นะพี่น้องมาครับวันนี้ผมสิแนะนำวิธีการใส่แบบง่ายๆในสไตล์ของผมครับครับไปเบิ่งกันเลยครับครับมาสิผมสิบอกวิธีใส่ลักการสิเอาไอ้โคตรลวดสปริงนี่ใส่นี่ให้เฮาใส่จากด้านนอกก่อนพี่น้องหมายถึงเอาตัวนี้ใส่ก่อนมันสิมีอันเป็นรองอยู่นี่เห็นบ่นี่นี่นะครับนี่เป็นรองตัวนี้ให้เฮาเอาตัวงอๆนี่ครับไปว่างคดไปว่างใส่กับตัวนี้ก่อนนี่พี่น้องเกาะๆตัวนี้ไว้จังซี่แต่ว่าใส่ให้ถูกทางล่ะเดี๋ยวต้องเบิ่งก่อนว่าตอนเฮาถอดออกมันอยู่ลักษณะใดท่านต้องใส่ถูกทางนําเด้พี่น้องคันย่านลงเฮาก็เอาฟ้าฟ้าครอบชุดไอ้สตาร์ทเบิ่งนี่ครับเฮาก็มาเบิ่งตัวอย่างมันว่ามันอยู่ลักษณะใดคันย่านลงเด้เฮาก็เอาตัวนี้ไปเทียบเบิ่งจังซี่ครับเทียบเบิ่งแล้วเฮาก็ให้เบิ่งจุดไอ้จุดที่ว่าเอาไปคนรวดสปริงเกาะนี่นะมันเป็นสีบ่พี่น้องเดี๋ยวผมสิเบิ่งใกล้ๆนี่ครับนี่ครับมันสิมีมันเกาะอยู่นี่เห็นบ่นี่นี่มันสิเป็นเกาะอยู่นี่ให้เฮาเอาไอ้สปริงมาเทียบเบิ่งเดี๋ยวเด้อนี่ครับเนี่ยนี่ครับคือว่าตัวนี้นี่มันสิลงรองนี่พอดีนี่พี่น้องนี่นี่ผมนี่เห็นบ่นี่ปั๊บมันสิลงซี่เห็นบ่พอเฮาเบิ่งจังซี่เฮาอ่านภาพบ่แล้วเฮาก็นําฝาความออกไปวางไว้ก่อนเฮาก็จําไว้ว่ามันอยู่ลักษณะนี้จังซี่มื้อนี้เฮาก็เอาถ้วยเล็กตัวนี้กันมาครับมันอยู่ลักษณะนี้เห็นบ่เมื่อกี้นี่กินบ่มื้อนี้เฮาก็ฮู้แล้วว่านี่เฮาสิหันสปริงไปทางใดเฮาก็มันสิอยู่ลักษณะนี้พี่น้องนี่นะครับอยู่ลักษณะนี้ครับมื้อนี้ก็ให้เฮาม้วนเข้าไปเลยพี่น้องให้ม้วนรอบนอกนี่เข้าไปก่อนนี่ม้วนเข้าไปแบบนี้ก่อนครับม้วนเข้าไปเรื่อยๆครับดูสิตอนที่เฮาม้วนนั่นให้มือเฮานี่นิ้วโป้งกับไอ้ฝั่งนี้เฮาสิต้องบีบไว้ตลอดการมันดีดออกมาขึ้นครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยเฮาควรสิมีแนวห้องครับเพราะยังเพราะว่ามันสิได้บ่ปวดมือครับเดี๋ยวผมสิเอาไปห้องกับไอ้กับหัวเข่าผมเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมสิตัดภาพไปพุ่นก่อนครับวันนี้เอามาห้องกับหัวเข่าไว้เลยครับหรือว่าเอาห้องกับยังก็ได้ครับโคตรไว้สิห้องก็หมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยพี่น้องตอนหมุนไปนั่นมือเขาต้องกดไปน้ำเลยครับกันบ่ให้สปริงมันดีดออกมาขึ้นนะครับเนี่ยหมุนไปเรื่อยเนี่ยเฮ็ดเร็วก็ได้ครับพี่น้องกันนอกคล้องแล้วน่ะเนี่ยหรือว่าผู้ทั้งคนเขาก็บ่ใส่ขาได้เขาก็ใส่สิเขาก็เฮ็ดสิเลยก็ได้พี่น้องเนี่ยเอามือจับพื้นสิ่งสี่เลยก็ได้อีกกันครับนี่ครับนี่ครับคือว่าหัวปมือสองขาเขานี่เขาต้องกดไปตลอดเวลาได้พี่น้องบริษัทมันที่ดีดอกเด็มออกมาดินี่ครับมุนได้ไวก็ได้ครับนี่ขันน้องเอ็ดคล้องแล้วเนี่ยครับมุนไปเรื่อยๆครับครับว่าแต่ยาลามือกดออกเด้อพี่น้องต้องกดไปตลอดเด้บริษัทมันที่ดีปึ้งออกมานี่ครับไปเรื่อยๆเลยครับนี่ที่ได้ไวกว่านี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมเทียบได้เบิ่งแต่ซ่าเพื่อที่ได้เข้าใจง่ายนะพี่น้องนี่ครับมุนเข้าไปเรื่อยๆมันมีผู้ลงคนเลยเขาบอกว่าโอ้ใส่ไว้หรอกเขาว่าได้ครับใส่ได้แต่ว่าขันกลัวไปโดนมันถึงมือเด้ถึงมือเขาก็พักก่อนครับเขาก็พักมือเขาก่อนสะบัดก้นก็ได้พ่อพักพ่อไม่แห้งมือเลยเขากลับมาเฮ็ดต่ออีกครับเฮ็ดต่อเฮ็ดก็ไปเรื่อยครับกดไปเรื่อยได้พี่น้องอย่าคลายมือเนี่ยสั่นดีดปึ้งดีดบอกย่างคักได้เนี่ยนี่ครับนี่ครับกดเข้าไปเรื่อยหมุนเข้าไปเรื่อยครับหมุนเข้าไปเรื่อยหมุนเข้าไปนี่ครับเห็นบ่ยากครับเฮ็ดได้ครับถ้ามันเฮ็ดได้เลยไม่ต้องไปหาซากหรอกพี่น้องเสียเงินเนี่ยเนี่ยครับใกล้ที่ฮอดเห็นบ่นี่ยังน้อยเดียวนี่คือยังน้อยเดียวนี่ก็เท่ากับม้วนเลยครับพี่น้องม้วนเลยปั๊บนั่นเรียบร้อยเห็นบ่ครับได้ล่ะง่ายบ่ครับง่ายมากเลยเห็นบ่โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายบ่ครับง่ายมาก
บางทีเขาก็ประกอบใส่ขึ้นครับประกอบขึ้นคันผู้ใดบ่เคยถอดบ่เคยนี่ก็ให้ตั้งกล้องไว้เด้อพี่น้องเด้อโทรศัพท์ตั้งกล้องถ่ายไว้เพื่อหยังติเพื่อกันลืมไงครับกันลืมใส่ขึ้นเฮาก็สิเบิ่งเดือยมันครับพี่น้องมันสิมีเดือยมันสิมีเป็นรองอยู่นี่บ่ที่ผมเอานี่มือสี่เบิ่งนี่ๆๆเฮาก็เอาตัวนี้ไปกอใส่กับตัวนี้ครับก็วางลงเลยครับแต่ว่าก็ให้ระวังน้ําเด้อมันดีดออกได้ง่ายๆเด้พี่น้องนี่ปึ้งดูดินี่ครับมันสิเข้าล็อกมันพอดีเห็นบ่นี่นี่ครับมันสิเข้าล็อกมันพอดีเฮาก็กดลงไปกดลงไปแน่นเลยครับโอเคเรียบร้อยเห็นบ่ครับพี่น้องก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับที่นำมาฝากนะครับสร้างแต่ละคนก็อาจจะใช้รายการวิธีโคลวดเขาบ่คือกันนะครับเนาะก็ไปเบิ่งหลายๆคลิปเอาครับก็มาเปรียบเทียบเอาแล้วก็ลองเฮ็ดเบิ่งหลายๆแบบหลายๆสไตล์มันครับกันแบบไหนมันถูกใจพี่น้องก็เอาแบบนั้นไปใส่เลยครับก็ลองเฮ็ดแบบถูกผมครับเฮ็ดบ่ยากพี่น้องแบบที่ผมว่าล่ะเอามือเอานี่หัวปุ้มมือสองข้างกดๆๆๆแล้วก็หมุนๆหมุนเขาหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนกดไปเรื่อยหมุนกดเลยโคตรเข่าจะน้อยสุดก็กดปั๊บเข้าไปครับแค่นี้เองครับง่ายๆอันนี้มันโคตรรวดแบบนี้มันสิมีในเครื่องพวกเครื่องสูบน้ําก็มีได้พี่น้องเครื่องสูบน้ําก็หรือว่าสิเป็นพวกเรือเครื่องใหญ่ก็มีครับโคตรรวดแบบนี้ก็เฮ็ดสูตรเดียวกันแบบนี้หมดพี่น้องเอาให้วนจากรอบนอกเขามาหารอบในก่อนครับโปรตีนสิม้วนเป็นน้อยแล้วยัดใส่จังซี่มันบ่ได้เด้พี่น้องบ่ได้เฮ็ดผมลองเฮ็ดแล้วบ่ได้แบบนั้นมันไออันตรายนะครับเพื่อมันหลุดมือดีเฮ็ดตาบ่ได้เด้พี่น้องอันตรายเฮ็ดแบบผมนี่สิปลอดภัยที่สุดครับโคตรเข้าเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับพี่น้องก็เอาไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ผมก็หวังว่าคงสิมีเนื้อหาสาระไม่มากก็น้อยครับให้พี่น้องได้หยิบนําไปใส่กันครับมีสิ่งดีๆอย่างกับผมก็สิมาทําคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าขอบคุณครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าได้ครับเด้อ